Hello everyone วันนี้มาพบกับทิเชอร์แววค่ะในวิชา Health Subject วิชาสุขศึกษาเกรด1ค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนั้นติดตามทิเชอร์ไปเลยค่ะ Unit 3หน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพค่ะ Topic Today วันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยที่ควรรู้ค่ะอาการเจ็บป่วยที่ควรรู้อาการเจ็บป่วยมักเกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ดีค่ะซึ่งเราสามารถดูแลตนเองได้ถ้าหากเกิดอาการเจ็บป่วยไม่มากนะคะซิลเดนเรามาดูซิว่าลักษณะอาการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคจะมีลักษณะอาการเป็นอย่างไรบ้างอันแรกเลยตัวร้อนมีไข้ค่ะต่อไปก็ปวดหัวเวียนหัวมีน้ำมูกท้องเสียผื่นคันปวดท้องค่ะ student ลักษณะอาการที่ดีเชอร์พูดมาทั้งหมดนี้คืออาการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคนะคะอาการเจ็บป่วยของตัวร้อนหรือมีไข้เราจะสังเกตยังไงคะ student ว่าเรามีอาการตัวร้อนหรือมีไข้เราสังเกตจากผิวหนังค่ะผิวหนังมีความร้อนสูงกว่าปกติโดยเฉพาะในช่องปากใต้รักแร้และข้อพับต่างๆนะคะและก็ที่สำคัญตรงหน้าผากเราก็จะมีอุณหภูมิร้อนสูงผิดปกติค่ะต่อไปอาการเจ็บป่วยที่เรียกว่าท้องเสียอาการท้องเสียคืออะไรคะอาการท้องเสียคืออาการถ่ายอุจจาระเหลวผิดปกตินะคะคือถ่ายตั้งแต่3ครั้งขึ้นไปเราเรียกว่าท้องเสียค่ะลูกอาการท้องเสียเนี่ยถ้าถ่ายเหลวเกิน3ครั้งนะคะควรจะแจ้งผู้ปกครองให้ทราบนะคะสิวเดนเพื่อที่จะได้พาสิวเดนไปหาหมอนะคะลูกต่อไปอาการเจ็บป่วยที่เรียกว่าผื่นคันลักษณะอาการผื่นคันสังเกตได้จากมีเม็ดสีแดงเล็กๆค่ะขึ้นบริเวณผิวหนังและมีอาการคันค่ะต่อไปอาการเจ็บป่วยที่เรียกว่าปวดท้องลักษณะสังเกตได้ก็จะเป็นแน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อมีลมในท้องหรือปวดท้องส่วนบนตรงใต้ลิ้นปี่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าปวดท้องค่ะลูกต่อไปอาการเจ็บป่วยปวดหัวเวียนหัวสังเกตได้จากปวดบริเวณหัวรู้สึกเหมือนว่ารอบๆตัวกำลังหมุนนะคะสตูเดนต์เคยเป็นไหมคะอาการเจ็บป่วยต่อไปคืออาการมีน้ำมูกเราจะสังเกตได้ยังไงว่าเรามีน้ำมูกสังเกตได้จากมีน้ำมูกใสๆไหลออกมาทางจมูกนะคะจนบางครั้งทำให้รู้สึกคัดจมูกค่ะทีนี้มาดูซิว่าถ้าสตูเดนต์นะคะเกิดอาการเจ็บป่วยต้องแจ้งใครคะต้องแจ้งผู้ปกครองนะคะลูกหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะให้ทราบเพื่อจะได้ให้คำแนะนำเราได้ค่ะและจะได้พาเราไปโรงพยาบาลหรือไปหาหมอนะคะลูกจากนี้ไปให้สตูเดนต์ได้ฟังเพลงเพื่อผ่อนคลายนะคะทีเชอร์มีเพลงน่ารักน่ารักและก็สนุกมาฝากสตูเดนต์ค่ะรับชมรับฟังได้เลยค่ะIf you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then you will be surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, then you will be surely show it. If you're happy and you know it, stomp your feet.If you're happy and you know it, show hooray! If you're happy and you know it, show hooray! If you're happy and you know it, then you will surely show it. If you're happy and you know it, show hooray! If you're happy and you know it, do all three.
If you're happy and you know it, do all three. If you're happy and you know it, then you will surely show it. If you're happy and you know it, do all three.If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then you will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, then you will surely show it. If you're happy and you know it, stomp your feetIf you're happy and you know it, show hooray! If you're happy and you know it, show hooray! If you're happy and you know it, then you will surely show it. If you're happy and you know it, show hooray! If you're happy and you know it, do all three. If you're happy and you know it, do all three. If you're happy and you know it, then you will surely show it. If you're happyKnow it to our teethตอบจากนี้ไปเป็นโฮมเวิร์กนะคะสตูเดนต์เป็นการบ้านให้สตูเดนต์กลับไปทบทวนบทเรียนนะคะหลังจากที่ได้เรียนกับทีเชอร์แล้วในคลิปนี้ค่ะเรื่องอาการเจ็บป่วยที่ควรรู้นะคะในหนังสือเรียนสุขศึกษาหน้าที่48ถึง50ค่ะวันนี้ทีเชอร์ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ Say goodbye ค่ะสตูเดนต์บ๊ายบายค่ะ